ต่อไปเชิญท่านเท่าพิภพตามด้วยท่านนิคมบุญวิเศษครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับผมก็ขออภิปรายนะครับในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพรบ.กยศ.นะครับซึ่งจริงแล้วผมก็อยากอภิปรายในฐานะผมเองก็อายุ33นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวผม25ถึง35หรือ40เนี่ยที่จริงแล้วผมก็เพิ่งแต่งงานครับท่านประธานแล้วผมเองเนี่ยก็ได้คุยกับภรรยาผมหลายครั้งเรื่องถึงอนาคตว่าเอ๊ะเราจะมีลูกไม่มีลูกดีซึ่งหลายครั้งในบทสนทนาของเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องว่าถ้าเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปถึงวันนั้นเราจะมีรายได้เพียงพอหรือไม่นะครับแล้วเราจะส่งเสียลูกเราให้ได้เรียนตามอย่างที่เขาอยากอย่างที่เขาฝันได้หรือไม่นะครับผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับได้อภิปรายมาแล้วเนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างปนเปนะครับแต่มีความหมายคล้ายๆกันว่าอยากให้ทุกคนได้มีกองทุนให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเล่าเรียนครับมาตรานี้เป็นส่วนของมาตราที่พูดถึงส่วนที่ออกไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าการที่ดอกเบี้ย 1% 0% เนี่ยมันคือการจำกัดสิทธิ์คนหรือเปล่าแต่เราได้โหวตไปแล้วครับท่านประธานในมาตราก่อนหน้านี้เรื่องการยกเลิกการค้ำประกันก็ดีหรือว่าการเพิ่มลักษณะอื่นๆที่เหมาะสมนะครับในการที่จะเข้าถึงกองทุนซึ่งตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยครับว่าเป็นหนึ่งในข้อที่ตอนแรกผมก็คิดกับภรรยาว่าเรามีความกังวลว่าลูกเราจะได้กู้หรือเปล่าในวันข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกไป1เปราะแต่อีกเปราะนึงครับท่านประธานก็คือเปราะที่เมื่อเขาเล่าเรียนเสร็จเนี่ยลูกผมในอนาคตเขาได้จบการศึกษาเนี่ยเขาจะได้มีเงินจ่ายยังไงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ของร่างท่านพีพัฒน์เนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าได้มีการเรียกว่าตามรายได้นะครับถ้าไม่มีรายได้ก็มีการปลดหนี้พักหนี้ให้เป็นระยะนะครับแล้วก็จ่ายตามอัตรากำลังของรายได้ที่เขาหาได้ทีนี้ครับท่านประธานก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อกังวลใจของผมเหมือนกันนะครับก็เรื่องของดอกเบี้ยครับเรามองได้สองมุมครับในเรื่องของดอกเบี้ยร้อยละศูนย์และหรือเบี้ยปรับร้อยละศูนย์เนี่ยกับอีกอย่างหนึ่งคือร้อยละหนึ่งกับร้อยละหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นข้อกังวลใจที่ผมคิดว่าผมเป็นห่วงครับว่าในอนาคตเนี่ยผมก็อยากถามทางกรรมธิการให้ตอบแล้วก็ยกภูเขาออกจากอกผมนะครับคนที่อยากจะเป็นพ่อคนมีลูกที่ได้เรียนมหาลัยนะครับว่าหากการกำหนดดอกเบี้ยเนี่ยปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะพอเพียงกับการที่กองทุนจะอยู่ได้ครับเพราะผมพูดถึงระยะเวลา20ปีเพราะการที่ลูกผมจะเติบโตไปเนี่ย18ปี20ปีกว่าจะได้เข้ามหาลัยใช่ไหมครับไม่นับรวมเวลาที่ภรรยาผมตั้งท้องหรือว่าผมต้องทำการบ้านใช่ไหมครับท่านประธานอาจจะเป็นเวลา20ปีผมก็กังวลว่าถ้าดอกเบี้ย 0% ดอกเบี้ย 1% หรือ 2% ซึ่งอนาคตเนี่ยค่าเล่าเรียนหรือขนาดกองทุนมันอาจจะเล็กลงหรือค่าเล่าเรียนอาจจะแพงขึ้นเนี่ยกองทุนนั้นจะอยู่ให้ลูกผมได้กู้หรือเปล่าดังนั้นครับท่านประธานครับก็ฝากท่านประธานถามกรรมธิการแทนผมด้วยนะครับว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับ 0.25% ที่กรรมธิการบอกมาเนี่ยมันทำให้กองทุนอยู่ได้ในระยะยาวหรือเปล่าถ้ากรรมธิการตอบว่ามันอยู่ได้ผมก็ไม่ขัดข้องใจครับแล้วผมจะรีบกลับบ้านไปทำการบ้านของผมครับขอบคุณครับ